สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นะคะมาแจกของให้กับเด็กๆนะคะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะแล้วก็พอเด็กได้ไปเด็กจะรู้สึกว่าเราเป็นเด็กเราต้องทำความดีวันนี้คุณแม่ก็เลยมามอบตุ๊กตาที่เป็นฝีมือของน้องแอมทั้งหมดเลยนะคะในนี้จะเป็นฝีมือของน้องแอมนี่เห็นเปล่าคะวันนี้ที่น้องแอมไม่ได้มาแจกเพราะว่าน้องแอมเขายังไม่สบายอยู่วันนี้แม่กับป้าก็เลยต้องมาแจกแทนน้องค่ะก็คำขวัญของช่องเราก็ไม่มีเลยนะป้าเนาะให้เด็กทุกคนเป็นเด็กดีนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียนสื่อเก่งค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าตัวสุดท้ายที่เด็กไม่ได้เลือกเลยคือตัวไหนแม่คิดว่าเป็นตัวนี้เดี๋ยวนะแม่คิดว่าเป็นตัวนี้แหละที่เด็กอาจจะไม่เลือกแล้วมาลุ้นกันว่าตัวไหนที่เด็กไม่ยอมเลือกดีไหมตุ๊กตามาให้เด็กค่ะมีเด็กตัวนี้มีเด็กตัวนี้เปล่าคะมีเด็กหรือเปล่าคะไหนดูไหนดิคะตอนนี้ยังเด็กเด็กชายเด็กชายอยู่เลยนะเด็กชายอายุเท่าไหร่ลูก14โอ้ย14ยังไม่เด็กยังเด็กอยู่สิทธิ์สุดท้ายอันไหนเอาไหนดีเอานี่ไหมเอาตัวไหนเอาตัวนี้โอ้ยแต่มันเด็กจ้าเด็กชายอายุ14ตัวโตคุณแม่เห็นไหมคะโอเคค่ะลูกสวัสดีครับอันนี้เด็กอะไรคะเนี่ยเด็กโตเด็กมหาลัยนะคะอันนี้เราอนุโลมให้ในบอลไหนอ่ะเออนี่แหละเด็กมหาลัยนะคะมีเสียงรถเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยเสียงมันก็จะแทรกตลอดเวลาเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ตามภาพเลยได้รอยยิ้มได้ความอบอุ่นอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กบางคนไม่ได้ไปงานวันเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็ได้นะคะให้ความอบอุ่นแล้วก็ความรักเด็กผ่านตุ๊กตาแล้วก็วันนี้ก็ดีใจนะคะขอให้เด็กทุกคนนะคะแข็งแรงสุขภาพดีเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์
กด Subscribe ไว้นะคะวันนี้คุณแม่ก็ขอใช้เดียวทั้งเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็แจกนะคะแล้วก็ป๊าๆเนี่ยนะวันนี้ก็เป็นสตาร์คองของเด็กๆเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราค่ะสวัสดีวันเด็กนะคะ